ครับสวัสดีครับนั่งเลยครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้นะครับการรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้นะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวชี้วัดนะครับป.4/4นะครับรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายการใช้งานซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับสร้างตารางงานรายการอาหารโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับกระตือรือร้นในฝ่ายการเรียนนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับครับนักเรียนครับคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้เริ่มใช้แอปพลิเคชันประมวลคำไปแล้วนะครับก็คือที่ชื่อว่า Word นะครับก็จะมีงานให้นักเรียนได้ทำกันใช่ไหมครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นข้อมูลตัวเองเดี๋ยวครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับจะมีงานให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ฝึกทํากันเองนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในคลิปนี้จะให้นักเรียนได้ทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปอย่างหน้าจอมือถือเลยครับครับนักเรียนครับตัดมาอย่างหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเอาละครับสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำกันเลยนะครับก็คือเปิดแอปพลิเคชัน Word ขึ้นมานะครับของครูเจอแล้วนะครับตรงนี้เราเปิดขึ้นมาเลยกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราเห็นงานของเราใช่ไหมครับเห็นงานของเราแล้วนะครับเอกสารหนึ่งกดที่เอกสารหนึ่งเลยกดที่เอกสารหนึ่งเลยนะครับงานของเรานะครับเมื่อคาบที่แล้วนะครับครูให้เราพิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็ข้อมูลของเรานะครับใช่ไหมครับมีชื่อเล่นที่อยู่นะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนสำหรับงานในวันนี้นะครับก็คือนี่ง่ายที่ครูวงอยู่นะครับเราจะพิมพ์ประโยคนะครับเราจะพิมพ์ประโยคยาวๆนะครับเราจะพิมพ์ประโยคยาวๆข้อความยาวๆนะครับทีนี้แต่มีข้อแม้ว่านะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีให้นักเรียนกำหนดขนาดนะครับตัวอักษรเป็นอังคนานิวแบบอักษรเป็นอังคนานิวนะครับขนาด24นะครับสีน้ำตาลนะครับอังคนานิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไหนนะครับก็คือนี่ครับยังจำกันได้ไหมเราไปตั้งค่ายังไงนะครับไปที่ตรงลูกศรเล็กๆนะครับลูกศรเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเห็นแล้วเราไปกดเลยนะครับไปกดแล้วก็มีแบบให้เราเลือกใช่ไหมครับขนาดให้เราเลือกนะครับแล้วก็สีฟอนต์สีนะครับกำหนดให้เป็นแบบอังคนานิวนะครับขนาด28นะครับเอ้ย24นะครับสีฟอนต์ก็คือสีน้ำตาลนะครับเรากดสีฟอนต์สีน้ำตาลนะครับก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับน้ำตาลแบบไหนก็ได้น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรก็ได้นะครับให้มันเป็นสีน้ำตาลเอาไว้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วนักเรียนพิมพ์ประโยคตามที่ครูกำหนดให้นะครับพิมพ์ประโยคตามที่ครูกำหนดให้นะครับงานของเรามีแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูเหมือนเดิมนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับนะครับไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ